ือเหมือนกับยังไม่ผ่านประตูแรกเลยที่จะเปิดรับยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนงั้นเราอ่ะต้องดูว่าเราพุทเอฟฟอร์ตตรงไหนถ้าเราพุทเอฟฟอร์ตใน how to ในสกิลแต่น้องคนนี้ไม่มีไฟใส่สกิลเท่าไหร่แม่งก็ไม่เรียนมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำงั้นวันนี้ผมเจอมาเลยสิ่งแรกที่ผมต้องตั้ง KPI ผมเลยคือน้องๆทุกคนต้องรับรู้และเกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้ววันนี้เราอยู่บนยุคที่เรียกว่า perfect storm นะครับก็คื อวิกฤตรอบด้านนะครับค่าเงินสงครามระหว่างประเทศฟองสบู่อสังหาที่จีนนะครับทุกอย่างมันเกิดเต็มไปหมด global warming นะครับเนาะฉะนั้นเนี่ย awareness ว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงมันจะมากระทบกับตัวเราหรือธุรกิจของเรายังไงอันที่สองครับคือฝึกให้มี growth mindset นะครับแต่เดิมเราจะได้ยินคำว่าคิดบวก positive attitude เนี่ยน้ำเหลือครึ่งแก้วใช่ไหมครับคนคิดลบก็บอกอุ้ยหายไปตั้งครึ่งแก้วคนคิดบวกบอกเฮ้ยมันยังเหลืออีกครึ่งแก้วให้ดื่มนะนะครับอันนั้นยังไม่ผิดนะครับแต่ผมว่าในยุคนี้มันมีอันนึงที่มันอัปเดตมากกว่าชื่อคำว่า growth mindset ของดร.แคลร์ดีเบกนะครับเขาบอกว่าคนที่มี growth mindset คือเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของพรสวรรค์ต่อให้ฉันเกิดมาพูดในที่ชุมชนไม่เก่งฉันวาดรูปไม่สวยฉันไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำแต่ฉันมีความเชื่อว่าเฮ้ยถ้าองค์กรเนี้ยเขา require ความเป็นผู้นำจากฉันฉันฝึกฝนฉันหาต้นแบบวันนึงฉันจะเป็นผู้นำที่ดีได้อันนั้นคือ growth mindset มีความเชื่อว่าทุกทักษะความสามารถเป็นเรื่องที่เรียนรู้และฝึกฝนได้แต่คนที่มี fixed mindset คือมีความเชื่อว่าถ้าฉันเกิดมาไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้ฝึกให้ตายก็ทำไม่ได้หรอกฉันเกิดมาไม่ได้ born to be leader ทำให้ตายยังไงฉันก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะมี growth mindset แล้วก็มี entrepreneurship mindset การลงทุนการใช้เงินการใช้คนการทำโปรเจกต์ต่างๆว่าเฮ้ยถ้าเป็นเงินของเราอะหรือถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆเลยว่าถ้าเป็นเงินของครอบครัวคุณเนี่ยเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะคุณจะจ่ายแบบนี้ไหมคุณจะจ้างเวนเดอร์รายนี้ไหมคุณจ้างเวนเดอร์รายนี้ด้วยบัตเจ็ตเท่านี้คุณจะแบบปล่อยเขาทำแบบเรื่อยๆหรือคุณจะแบบเก็บทุกเม็ดทุกดอกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อที่สองอันที่สามครับก็คือค้นหาแรงบันดาลใจนะครับวัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเปลี่ยนเพราะความเจ็บปวดบางคนเปลี่ยนเพราะความสุขนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็รักษาแรงบันดาลใจหรือรักษาการตัดสินใจคุณว่าเป้าหมายลดน้ำหนัก5กิโลเนี่ยหนักหน่วงไหมครับใช้เวลากี่เดือนครับบางท่านบอกหลายปีเลยใช่ไหมครับนะลดมาเท่าไหร่ยังไม่ลดเลยตั้งแต่วันที่ตัดสินใจว่าเอาละฉันจะลดน้ำหนักนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เข้าใกล้ปลายปีผมเชื่อเลยว่าพอเราใกล้ปีใหม่เนี่ยมันจะมี New Year Revolutionปีใหม่ปฏิวัติตัวเองต้องมีข้อนี้อยู่ฉันจะเป็นร่างใหม่ฉันจะผอมนะครับนะฝรั่งเขาบอกว่ายิมเนี่ยลงยิมเนี่ยฟิตเนสเนี่ยจะแน่นแค่15วันแรกเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับแรงมันจะมันหมดแล้วใช่ไหมครับพี่นะพอวันที่16ปุ๊บเดินผ่านร้านหมูกระทะผ่านชานมไข่มุกเป็นไงครับอย่างนี้ก็ดีจำมั่มแบบนี้ละกอดอุ่นนะครับนะก็ล้มเลิกการตัดสินใจฉะนั้นข้อที่3คือเมื่อไหร่ที่เราหาแรงมันตัดสินใจแล้วรักษาการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญอยากจะเก็บเงินล้านอยากจะฝึกภาษาที่2ภาษาที่3อยากจะเลื่อนตำแหน่งอยากจะแบบเปลี่ยนไทเทิลตัวเองการรักษาการตัดสินใจเป็นเรื่องที่เราต้องคีปวอร์มให้ได้อันที่4ครับกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าลงมือทำนะครับยุคก่อนเนี่ยความผิดเนี่ยทำผิดเฮ้ยซีเรียสแย่ละแต่ยุคนี้ครับบางครั้งในโลกที่มันเป็นVUCA Worldยุคที่โลกหมุนเร็วมากๆครับบางครั้งคู่แข่งหรือว่าตลาดมันเปลี่ยนไปทางนี้นะแล้วคุณพลาดขึ้นขบวนรถไฟไม่ทันยุคนี้บางครั้งพลาดอาจจะรุนแรงมากกว่าผิดยุคก่อนคุณทำผิดซีเรียสกว่าพลาดนะครับแต่ว่ายุคนี้ครับสำคัญฉะนั้นผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าคิดกล้าเสี่ยงกล้าลองทำแต่ลองแบบผมเรียกว่า start small and build คือลองเล็กๆใช้เงินน้อยๆใช้เวลาน้อยๆใช้คนกลุ่มนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มพวก start up เขาเรียกว่าแบบ MVP ใช่ไหมทำแบบเล็กๆก่อนถ้ามัน work ก็ค่อย scale ใหญ่ถ้าไม่ work ก็ไม่เป็นไรล้มทิ้งไม่เสียดายนะครับแล้วสุดท้ายครับก็คือ self learning หรือ lifelong learning นะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองการเรียนรู้ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทองค์กร HR คุณภูริศมาจัดให้เรานะครับตื่นเช้ามาฟังแทนในฟังข่าวลบข่าวร้ายนะครับฆ่ากันตายเข้าห้องคืนจิ้งจก5ขาเปลี่ยนเป็นฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube ช่องดีๆนะครับอาบน้ำออกกำลังกายทำกับข้าวให้อาหารน้องหมาน้องแมวเปลี่ยนคอนเทนต์ดีๆเข้าหัวเราครับถ้านึกคอนเทนต์ดีๆไม่ออกก็เข้า YouTube Channel ที่ชื่อว่า Beyond Trainingขอบคุณครับนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะที่จะปรับตัวเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์อเวิร์ดมีอะไรจะเสริมไหมคะผมไม่แน่ใจทุกท่านที่นี่ถนัดมือซ้ายหรือมือขวานะอยากให้ทุกผมถนัดมือขวาอยากให้ทุกคนเราเอามือที่เราไม่ถนัดเนี่ยเป็นปากกาแล้วมืออีกมือนึงเนี่ยเป็นเหมือนกระดาษให้คุณลองเขียนชื่อตัวเองบนมือของท่านสิ
ชื่อจริงชื่อเล่นครับเฮียชื่อเล่นพอนะคะสั้นๆหน่อยเราเขียนได้ง่ายอยู่เพราะมือข้างเนี้ยเราถนัดทีนี้ผมอยากให้คุณเอามือที่คุณถนัดมาเป็นกระดาษแล้วมือที่คุณไม่ถนัดอ่ะลองเขียนดูรู้สึกยังไงเขียนได้เนาะแต่อึดอัดมากขึ้นใช่ไหมงั้นผมอยากให้คุณมี empathy กับคนที่จะ change ว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันจะอึดอัดและช้ายังไงก็ช้าแต่เราเป็น middle ข้างบนไม่ต้องการเร็วหรือช้าเร็วเร็วเขาต้องการเร็วหรือบางทีก็สุดๆเร็วๆนะแบบบางทีก็ยากงั้นผมอยากจะกลับมาที่ของไอเนี่ยของเมื่อกี้ของบีครับที่เป็นเรื่องของ framework ใช่ไหมครับ frameworkผมชอบเฟรมเวิร์กนี้มากครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยหลายคนนะครับจะเห็นว่า hand execution change ก็ต้องทำสิเพราะว่าเราอะต้องการให้เขาทำเพราะถ้าเกิดเขาทำมันถึงจะเกิด result ถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิด result แล้วก็พยายามเร่งรัดการทำแต่คุณเคยไหมครับพูดปากเปียกปาแฉะเมื่อคุณอยู่เขาทำเพราะเขากลัวแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่เขาไม่ทำเพราะอะไรอะเพราะว่าอย่างที่บีบอกข้อหนึ่งคือ awareness ลูกผมบอกให้เก็บรองเท้ามันไม่เก็บพูดยังไงก็ไม่เก็บเก็บเตียงก็ไม่เก็บตอนผมไม่อยู่ไม่เก็บตอนผมพูดเก็บอ่ะแต่เก็บด้วยความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำตามหน้าที่สิ่งที่ผมเจอมาในชีวิตของผมเลยในการที่จะ change มนุษย์ได้เราอย่าไปโฟกัสที่ action ก่อนเราช่วยไปโฟกัส2 อย่าง awareness and hate หรือ mindset ถ้าเขายังไม่เลือกเปลี่ยนหรือถ้าเขายังไม่รับรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนยัดเยียดยังไงก็ไม่เปลี่ยนคือเหมือนกับยังไม่ผ่านประตูแรกเลยที่จะเปิดรับยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนงั้นเราอะต้องดูว่าเราพุทเอฟฟอร์ตตรงไหนถ้าเราพุทเอฟฟอร์ตใน how to ในสกิลแต่น้องคนนี้ไม่มีไฟใส่สกิลเท่าไหร่แม่งก็ไม่เรียนมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำงั้นวันนี้ผมเจอมาเลยสิ่งแรกที่ผมต้องตั้ง KPI ผมเลยคือน้องๆทุกคนต้องรับรู้และเกิดแรงบันดาลใจว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ว่าคุณจะทำสื่อสารท่าไหนให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยเออว่ะพี่แผนกเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมานานแล้วแล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะงั้นวันเนี้ยแทนที่เราจะไปฝึกเอฟฟอร์ตว่าเราจะไปทำยังไงที่เขาจะต้องหา how to มาเปลี่ยนให้เขาเกิด awareness ได้ก่อนแล้วยิ่ง awareness ยิ่งหนักยิ่งดีอย่างวันนี้ครับทุกท่านที่นี่ออกกำลังกายใช่ไหมสิ้นปีคุณลองดูดิถ้าเกิดวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่ากระโปรงกางเกงหรือเสื้อใส่แล้วมันแน่นแล้วมันอึดอัดคุณคิดว่ามันเริ่มมี awareness แล้วเขาเริ่มมี threshold แล้ว threshold ในการเปลี่ยนเราอะต้องสร้าง threshold นี้ให้แน่นๆและเมื่อ threshold มันเปลี่ยนมันจะเหมือนกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนแล้วบางคนบอกไม่ต้องเปลี่ยนครับซื้อเสื้อใหม่ครับทีนี้ก็ใครและขยับ threshold อันนี้เขาเรียกว่า leadershipเขาเรียกว่า leadership ที่ยอมปรับ standard ลดลงเพราะว่าอ้าวก็เมื่อก่อนผมอึดอัดไม่เป็นไรเราซื้อเสื้อใหม่ทีนี้ threshold มันไม่ถึงสบายเหมือนเดิมไม่มีเพนไม่รู้สึกเจ็บปวดกินเหมือนเดิมสักพัก threshold ใหม่เอาใหม่จนสักพักไปเจอหมอบอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะคุณต้องเสียเงินค่าผ่าตัดเยอะโอ้โหเงินเป็นเรื่องสำคัญเร่งเลยครับลดน้ำหนักกินเปลี่ยนได้ทันทีใช่ไหมเพราะว่าเราเห็น awareness และเราตระหนักใน awareness งั้นและก็เขาเปลี่ยน mindset ด้วยว่าเออถ้าฉันเป็นแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้หรอกมั้งเพราะวันนี้ครับผมว่าในฐานะ middle management เราควรที่บอกว่า growth mindset เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องไปให้เขาเกิด aware ว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะ effect อะไรบ้างต้องดูด้วยครับว่ารุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันถ้าเป็นรุ่นเด็กๆถ้าเธอเปลี่ยนนะเธอจะมีอนาคตที่เติบโตได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นอายุจะใกล้จะเสียแล้วอ่ะฉันไม่ต้องการที่จะเติบโตฉันก็ใกล้จะเสียแล้วฉันชิลแล้วแต่ว่าคุณอาจจะพูดถึงเรื่องของการเป็น role model ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าการที่คุณคิดว่าเขาต้องฝึกสกิลนี้เผื่อว่ามันเป็นสกิลที่จะช่วยเขาในอนาคตของเขาในการเกษียณก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามองว่ามันสำคัญสำหรับเขาแล้วแต่ละคนจะมี purpose หรือเหตุผลหรือ drive ไม่เหมือนกันงั้นวันนี้ผมว่าความยากของ leadership มันคือมันไม่ใช่ one size fit all มันคือ
กลุ่มคนกลุ่มนี้จะชอบแบบนึงคนกลุ่มนี้ชอบแบบนึงคนกลุ่มนี้ชอบแบบนึงคนกลุ่มนี้ชอบนั้นความยากคือฉันถนัดคนกลุ่มนี้ฉันถนัดคนกลุ่มนี้แต่ฉันคุยกับคนอีกกลุ่มนึงไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะแล้วก็ฉันเป็นอย่างนี้มาตั้ง10กว่าปีแล้วอ่ะฉันก็คุยคนกลุ่มนี้เป็นเรื่อยๆได้ไหมถ้าเกิดเราเป็นกู๊ดลีดเดอร์สิ่งที่สำคัญสุดคือความยืดหยุ่นเราต้องคุยคนนี้ได้เราต้องปรับตัวเองคุยกับอีกกลุ่มนึงให้ได้เราต้องคุยกลุ่มนึงให้ได้แล้วคุยกลุ่มนึงได้แล้วเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจให้ได้สกิลเนี้ยเป็นสกิลที่โอ้ทั่วทีพลังเยอะไปหน่อย ไฟลุกนะสกิลนี้เป็นสกิลที่สำคัญมากครับในการ ที่เราจะลีดคนที่มันมีหลากหลายประเภท และยิ่งเราฝึกสกิลนี้ได้เยอะเท่าไหร่และเราเข้าใจไซโคโลจีของมนุษย์คือยิ่งเราเก่งมนุษย์เท่าไหร่มันจะง่ายขึ้นในการเข้าใจเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเรายังใช้สไตล์เดิมอย่างแม่ผมอย่างเงี้ยยังลีดผมในสไตล์เดิมคิดว่าผมยังเป็นเด็กอยู่ก็คุยในแบบเดิมแต่ยิ่งคุยก็บางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องคุยกับแม่ในอีกรูปแบบนึงเพราะว่าบางทีก็จะเปลี่ยนบางคนยากแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมผมก็สื่อสารอย่างต่อเนื่องว่าสิ่งที่ผมอยากให้แม่สื่อสารแบบใหม่เป็นยังไงแล้วหลังจากผ่านไปประมาณ5ปีด้วยความพยายามอย่างสูงและการเปลี่ยนวิธีการบางทีก็ยืมคนอื่นเปลี่ยนด้วยนะอาจจะแม่เราชอบฟังพระเราก็เอาพระเทศมาให้แม่ฟังเพราะเราพูดแล้วแม่ก็ไม่ฟังเราก็ต้องเอาสื่ออื่นๆมาอย่างที่บิออนบอกเอามาบางอย่างที่จะโน้มน้าวเพราะบางคนถ้าพระพูดเก็ตถ้าฉันพูดไม่เก็ตพูดเหมือนกันเลยนะแต่ว่าพูดคำพูดเป๊ะเลยนะแต่เธอไม่เก็ตเพราะว่าบางทีเราตำแหน่งเราหรือบารมีเราหรือบางอย่างมันไม่ถึงหรือเขาจะเชื่อถืออีกแบบนึงมากกว่างั้นวันนี้ความยืดหยุ่นในชแนลการสื่อสารเพื่อให้เกิด awareness สำคัญสุดงั้น effort ที่อยากจะให้พูดคือ awareness ครับ